สวัสดีครับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารวงการพลังงานกันต่อนะครับตอนนี้ลาวเขาก็เนื้อหอมนะฮะอันนี้ข่าวล่าสุดจากเวียนเทียนไทม์นะฮะเขาจะพัฒนาโครงการโซล่านะครับไฮบริดนะโซล่าลอยน้ำนะครับไฮบริดฟลอตติ้งโซล่าโปรเจกต์นะที่น้ำเทินสองนะครับนะเขาก็เพิ่งทรายagreement ที่จะพัฒนาโครงการนี้นะครับประมาณ240เมกะวัตต์พีคนะที่น้ำเทินสองนะครับโดยคาดการนะครับโดยคาดการว่าจะก่อสร้างประมาณปี2022นะฮะแล้วก็โอเปเรตปี2024นะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับในวงการพลังงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะฮะโซล่าลอยน้ำ200กว่าเมกะวัตต์เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็จะเห็นได้ว่าลาวเนี่ยเขาก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างถนนน้ำไฟเนี่ยเขาก็เร่งพัฒนาโครงการนะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตนะครับในหลายๆด้านนะครับในหลายๆด้านส่วนเราเองนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอันนี้เป็นโครงการของคนอื่นนะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็เรียกว่า develop โครงการอยู่ที่ลาวนะครับเราก็อยู่ระหว่างพัฒนาเหมือนกันนะครับทั้งโซล่าทั้งไฮโดรนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะไปพัฒนาโครงการที่ลาวนะครับเราก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับทั้งเรื่องของการออกแบบนะงานก่อสร้างนะครับเราทำเบ็ดเสร็จนะประสานงานด้านเอกสารนะออกแบบก่อสร้างทุกอย่างนะที่ลาวนะครับสนใจก็ thai angel investor.com นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ